สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวว่ากระทบชิงสถาบันสอส,อสอก้าไกลบีบคณะกรรมการสิทธิ์เผชิญหน้าต้นต่อของปัญหาอ้างมาตรา112บกพร่องขัดกับหลักสากลเนื้อหาใจความนะครับเพจ Facebook ของพักคก้าไกลเนี่ย ได้มีการเผยแพร่เนื้อหาการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งมีวาระการประชุมที่สําคัญบาริการรับทราบรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในปี2565และก็รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565 ประกอบด้มีสอสพักก้าวไกลเนี่ยหลายคนได้ร่วมอภิปรายโดยเฉพาะประเด็นสิทธิทางการเมืองและสิทธิของผู้ริภัยตามรายงานเนี่ยเขาใช้ชื่อเล่นนะครับเขาบอกว่าลูกเกดบอกว่าไม่ครอบคลุมทุกการละเมิดสิทธิโดยเฉพาะจากผู้มีอำนาจถามกสมเกรงใจผู้มีอำนาจมากไปหรือไม่แก้วตากับโตโต ออกมาติงว่าไรรายงานกรณีผู้ริภัยถูกรัฐบาลไทยส่งกลับประเทศจี้เร่งปรับปรุงกฎหมายเข้าร่วมอนุสัญญาคุ้มครองบุคคลที่สูญหายโดยการบังคับสสที่ลุกขึ้นอภิปรายคนแรกกร็พรกก้าวไกลคือนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วสสจังหวัดปทุมธาน,นีเรียกร้องบอกว่าคณะกรรมการสิทธิ์เนี่ยควรจะทําหน้าที่อย่างกล้าหาญให้มากกว่านี้ ส่วนตัวขอชื่นชมการทํางานของคณะกรรมการสิทธิผ่านมาแต่เห็นว่ายังต้องการความกล้าหาญมากกว่านี้ในการทําหน้าที่โดยเฉพาะกับการตรวจสอบองค์คาพยบของรัฐที่ไม่ยอมให้สิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกันต่อประชาชนประการแรกการรับเรื่องร้องเรียนและการตรวจสอบซึ่งขอชื่นชมระบบการร้องเรียนของคณะกรรมการสิทธิประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและก็ติดตามเรื่องได้ง่าย แต่จากการรับฟังภาคประชาสังคมที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าการร้องเรียนผู้มีอำนาจหรือว่าการร้องเรียนที่กระทบกับความมั่นคงด้วยช่องทางดังกล่าวมักจะไม่เป็นผลและยังไม่เห็นความพยายามของคณะกรรมการสิทธิ์ให้มีการตรวจสอบติดตามหลายๆเรื่องเช่นกรณีการถูกอุ้มหายและการที่นักกิจกรรมชาวไทยในประเทศเพื่อนบ้านถูกอุ้มฆ่าและกรณีผู้ชุมนุมถูกสลายการชุมนุมอย่างรุนแรงอย่างนี้เป็นตน้น ประการที่2คณะกรรมการสิทธิ์เนี่ยตีความอำนาจของตัวเองตามกฎหมายให้แคบจนไม่สามารถดำเนินบทบาทในเชิงรุกบางกรณีได้เช่นการสังเกตการกรณีฟ้องร้องกลั่นแกล้งปิดปากการละเมิดสิทธิในต่างแดนที่มีนักลงทุนชาวไทยเข้าไปเกี่ยวข้องและการสังเกตการการชุมนุมที่ผ่านมาอย่างมีนัยสําคัญน้อยเกินไปนอกจากนี้เนี่ยอยากจะเสนอให้ขยายขอบเขตอำนาจการตรวจสอบเชิงรุกในกระบวนการยุติธรรม รายงานนี้ยังขาดความครอบคลุมข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยผู้มีอำนาจและการชี้ชัดอย่างตรงไปตรงมาว่าผู้มีอำนาจละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างไรบ้างเช่นการสลายการชุมนุมกลุ่มราษฎรต้านเอเปกที่รายงานของคณะกรรมการสิทธ์เนี่ยไม่ได้ระบุให้เห็นถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นกรณีที่มีผู้ชุมนุมถูกกระสุนยางยิงเข้าตาขวาจุดตาบอด และกรณีที่มีผู้ชุมนุมหลายคนถูกยิงบริเวณส่วนบนของร่างกายซึ่งขัดกับหลักสากลในการสลายการชุมนุมตลอดจนการไม่ให้สิทธิ์ในการประกันตัวนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อต่อสู้คดีอย่างเป็นธรรมหรือกำหนดเงื่อนไขประกันตัวอย่างไม่ได้สัดส่วนขัดหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เช่นการติดกำไร EM เช่นการห้ามเข้าร่วมชุมนุมห้ามกระทำผิดซ้ำอย่างนี้เป็นต้น รายงานนี้เนี่ยยังไม่ได้ชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของมาตรา112ว่าขัดกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอย่างไรบ้างแม้ว่าผู้รายงานพิเศษและคณะทำงานของ UN จะมีความเห็นต่อปัญหาทั้งการบังคับใช้และบทบัญญัติของกฎหมายและก็ได้ให้ข้อแนะนำกับรัฐบาลไทยมาตลอดเวลานอกจากนี้กับการบังคับใช้กฎหมายป้องกันการฟ้องร้องเพื่อปิดปาก รายงานของกรรมการสิทธ์ก็ไม่ได้ระบุลงลึกให้เห็นว่าเหตุใดจึงไม่ปรากฏกรณีตัวอย่างที่ชัดเจนในการใช้กฎหมายดังกล่าวจากองค์กรและก็บุคลากรในวงการอายการและศาลจึงมีข้อเสนอว่าคณะกรรมการสิทธ์เนี่ยต้องปรับปรุงโครงสร้างการทํางานโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสิทธิทางการเมืองขยายขอบเขตอํานาจให้มีการตรวจสอบในเชิงรุกในกระบวนการยุติธรรม การสังเกตการการดําเนินคดีโดยเฉพาะการดําเนินคดีทางการเมืองเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะกับผู้ที่เกี่ยวข้องและนอกจากนี้ในรายงานถัดไปเนี่ยคณะกรรมการสิทธิต้องครอบคลุมถึงสถานการณ์สิทธิมนุษยชนโดยไม่ลดทอนมิติความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากผู้ละเมิดและต้องประเมินให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างชัดเจนว่าการกระทำใดบ้างที่ขัดหรือละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนสากล และนอกจากนี้เนี่ยคณะกรรมการสิทธิ์ยังมีท่าทีเกรงใจต่อองค์คาพยพของรัฐจนลดทอนบทบาทที่สําคัญของคณะกรรมการสิทธิ์ลงไปดิฉันจึงขอสนับสนุนให้คณะกรรมการสิทธิ์สร้างความไว้วางใจให้ภาคประชาสังคมในลักษณะที่ต้องกล้า,ผาเผชิญกับต้นต่อของปัญหาไปด้วยกัน